บุญเราก็แค่ไปแล้วว ันนี้ก็โชคดีนะแดดก็ไม่มีฝนก็ไม่ตกแล้วก็ระยะยาวถ้าว่าเกิดฝนตกขึ้นมาโอ้หรือถ้าหากแดดแรงๆหรือมีแดดกันเนี่ยก็จะร้อนมากๆทีเดียวนั่งนิ่งๆอยู่กับแดดเนี่ยมันร้อนจริงๆนะไม่เหมือนกับเดินตากแดดนะนั่งอยู่นิ่งๆตากแดดแล้วพื้นนั่นก็จะร้อนด้วยแดดก็อุตสาหะล่มให้ฝนก็อุตไม่ตกสรุปแล้วบุญท่านก็มีไม่ต้องแข่งแดดแข่งฝนแต่หากว่าฝนตกขึ้นมาก็ไม่รู้จะมันก็เข้าไปอัดกันข้างในแล้วก่อนโอ้ขนาด300 300ก็พอค่อยยังชั่วพออัดไว้350 380นี่โอ้ไม่ไหวเดี๋ยวดูแน่นไปหมดเลยกราฟก็จะไม่ลงกันก็ยังดีสามเณรไม่ได้ขึ้นไปรวมด้วยสามเณรขึ้นไปรวมโดยยิ่งเพิ่มยิ่งแน่นเพิ่มขึ้นไปสามเณรเข้ามาเขาก็สนุกของเขาแล่นดูตรงนั้นแล่นเดี๋ยวดูตรงนี้แล่นหินก่อนนั้นแล่นคือหินก่อนนี้เอาลงมาข้างล่างก็เลยบอกโยมเขาเนี่ยนะพอออกเน้นใครเน้นองไหนมันดึกอ่อนหนังกระติกใส่มันเลยเนาะถ้าหากก็บอกมันไม่ฟังถ้าหากบอกฟังก็บอกเอาเนาะเน้นมันก็เลยลูกหลานพอออกกันแล้วเนนมันยังเด็กเวลามันมาก็เด็กด้วยกันนะมันก็อดที่จะสนุกสนานตามภาษาเด็กไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเนนได้รับการฝึกหัดอบรมมันจะไม่แสดงบางสิ่งในลักษณะที่เรียกว่าสนุกสนานเหมือนกันเด็กทั่วๆไปไม่เป็นอย่างนั้นส่วนมากก็อาจจะเพิ่งโบสถ์กันกว่าจะฝึกอบรมกันเข้าร่องเข้ารอยไปต้องใช้เวลาเพราะความเคยชินเรื่องเล่นเรื่องสนุกสนานเรื่องหยอกเรื่องล้อมันเคยชินมานาน
ดูสัตว์ทุกอย่างนะสัตว์ทุกอย่างจะต้องมีการหยอกกันการเล่นกันเป็นทั้งนั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ในวัยคะนองเรียกว่าเคยเป็นมานานที่นี่มาเกิดเป็นคนเก่าแต่กวางเคยชินในการเล่นการยิงหยอกการเย้ากันนั่นมันยังติดเป็นในความเคยชินมาในวัยเด็กเขาก็มีเครื่องมีอะไรต่ออะไรเป็นเครื่องอยู่หรือเป็นเครื่องมอมเมาเขาให้สนุกสนานให้รื่นเริงไปวันหนึ่งวันบางทีถึงเวลากินข้าวเกือบจะไม่หิวข้าวไม่อยากข้าวเมาในวัยเด็กก็เมาในวัยเด็กโตแล้วเรียกว่าหนุ่มสาวก็เมาไปอีกลักษณะหนึ่งพ้นความเป็นหนุ่มเป็นสาวมีครอบครัวขึ้นมาก็เมาไปอีกอย่างหนึ่งเมาสามีเมาภรรยาต่อมาก็เมาลูกเขาอีกต่อมาก็เมาหลานเขาอีกแล้วก็เมาความแก่ของเจ้าของจึงว่าอยู่ในวัยไหนโลกเขาหาเครื่องมอมเมามามอมเมาสัตว์โลกทุกวัยทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านก็เมาในวัย จึงว่าเราอย่าให้อะไรมอมเมาเราได้มันก็เหล้าไม่กินเหล้าก็ไม่เมา ที่เราจะมาให้พระอําอะไรมอมเมาเราได้ให้มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่มีธรรมะเป็นอารมณ์ของใจมีธรรมะเป็นอารมณ์ของใจอะไรเขามาเมาไม่ได้เครื่องมอมเมาทั้งหลายจะเข้ามามอมเมาใจที่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ไม่ได้เราไม่ต้องการให้เราถูกมอมเมาเครื่องมอมเมาของโลกทั้งหลายมามอมเมาเราต้องมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจไว้ธรรมก็คือพุทโธธรรมก็คือธรรมโมธรรมก็คือสังโฆพุทโธก็คือใจของเราที่รู้อยู่นี่เอาใจของเราที่รู้อยู่และเห็นใจของเรานี่แหละเป็นเครื่องอยู่รู้ใจเห็นใจของเราเอาความรู้ใจเห็นใจเป็นเครื่องอยู่ในเมื่อเรารู้ใจเห็นใจของเราอันนี้ก็เป็นเครื่องอยู่ของใจได้แล้วเครื่องมอมเมาของโลกทั้งหลายนี่
ใจของเราจะไม่ไปหาเกี่ยวข้องคือว่าไม่ไปหาดื่มเหล้าไม่ไปหาสัมผัสรับรู้ไม่ไปหาสัมผัสเกี่ยวข้องในเมื่อใจไม่ออกไปสัมผัสเกี่ยวข้องสิ่งเหล่านั้นเขาก็ไม่แล่นมาหาเมาเรามีแต่ใจของเราเท่านั้นเหมือนกับเหล้าเขาไม่ได้หาเขาไม่แล่นมาไอ้นี่ทำให้คนที่ไม่กินกินเขาเมาคนที่ไม่กินเหล้าคนนั่นจะเมาเหล้าไม่ได้เครื่องเมาทั้งหลายก็เช่นเดียวกันใจของเราใจไม่ไปเกี่ยวข้องกับเครื่องเมานั้นๆเครื่องเมานั้นๆจะไม่เมาจะไม่เป็นเครื่องเมาเลยใจจะไม่ไปแสวงหาเครื่องเมาไปเกี่ยวข้องกับเครื่องเมาใจนั้นต้องมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ในเมื่อใจมีธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วใจจะพอใจอยู่ก็ทำเพราะธรรมเป็นเครื่องของธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจใจอยู่มีความสุขในเมื่อใจอยู่ก็มีความสุขแล้วจะไปหาอะไรต่ออะไรเป็นเครื่องเมาทำไมคิดอย่างนี้ก็ยังคิดถึงสามีภริยาจะหากว่าคุณภริยาเป็นที่ยอมรับอย่างสนิทใจของคุณสามีใจที่จะออกไปแสวงหากินเสกกินเลยข้างนอกไม่มีเพราะพอใจในความดีของคุณภริยาอย่างสุดหัวใจแล้วจะออกไปข้างนอกไม่มีจึงว่าบางคนก็ติดแต่ผู้ชายออกไปหาเที่ยวหาเตะออกผู้ชายไปเที่ยวหาเตะที่ไปอย่างนั้นมีส่วนอยู่ที่ให้ออกไปนั้นไม่น่าจะเป็นเพราะฝ่ายชายอย่างเดียวทั้งหมดแต่ที่จะเป็นมีส่วนที่เป็นเพราะฝ่ายหญิงด้วยมีส่วนเย็นนี่ออกไปข้างนอกออกไปชมออกไปดูน้องแวงน้องแวงเขาเดี๋ยวนี้ก็เป็นป่าไปหมดแล้วแต่ก่อนก็เป็นตะไคร่แต่สวนเขาถางทำไร่ที่แรกก็ทำไร่มันสำปะหลังต่อมาก็เป็นไร่หญ้าปลูกหญ้าอะไรหญ้าลูซี่หญ้าอะไรของเขาในบริเวณรอบหนอง น้องแวงนั่นแต่ก่อนก็มีแต่ชื่อน้องแวงนานเพราะมันเป็นป่าดงพงไพ่จริงๆแต่น้องแวงในชื่อของแผนที่ละมีในหลวงสำรวจในบริเวณพื้นที่ในบริเวณนี้ก็ไปถึงน้องแวงไปตามแผนที่เราก็ไม่คิดดอกว่าเราจะมีส่วนไปเกี่ยวข้องกับน้องแวงต่อมาก็มีคนเขามีที่ไกลๆน้องแวงนั่นนะรู้สึกว่า24ล้านในลูกเขยและที่นี่ก็ในฐานะที่ก็ลูกเขยก็เป็นคนอาจจะมีหัวในการค้าการขายหรือในการเกษตรที่นี้ก็ไม่มีทุนพ่อเฒ่าพ่อตางก็ใครเข้าไปเอาเงินธนาคารออกมาให้เอาเงินธนาคารออกมาให้ที่ตรงนั้นเป็นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆก็เอาที่ตรงบ้านที่บ้านที่นาที่มีเอกสารสิทธิ์นะเอาไปเข้าธนาคารแล้วเอาเงินออกมาให้ลูกเขยตั้งแต่ออกเงินเอาเงินออกมาแล้วไม่เคยส่งจนกระทั่งดอกและต้นต่อมาลูกเขยก็ตาย
ตายด้วยอุบัติเหตุที่ไหนรู้สึกว่าทางไปอุดรนี่แหละที่นี่ไอ้ผู้ที่พ่อตาหรือไอ้ลูกไอ้หรือว่าไอ้ลูกสาวที่เป็นไอ้ภรรยาของลูกเขยที่มันตายมันก็ดิ้นนะเพราะที่ที่เอาไปจำนองมันหลักของพี่น้องหลายคนก็อยากแบ่งอยากใหญ่อยากแยกอยากได้สร้างบ้านสร้างช่องกันเพราะมันที่ในบ้านแล้วก็เป็นนาด้วยไม่มีทางออกก็เอาที่ตรงนี้ล่ะเอามาบอกขายให้ขอให้หลวงพ่อช่วยขอให้หลวงพ่อช่วยคอยบ่อยากได้คอยบ่อยากได้จะหาขายให้ไปหาขายคนอื่นเนี่ยคอยที่ขั้นยุ่งถ้ารู้อยู่ถ้าหากว่าซื้อเอาเราก็ต้องเป็นภาระไม่รู้จะซื้อไปทำอะไรไม่ขายเดือนสักเดือนสองเดือนว่าไม่มีใครซื้ออีกเล่นมาหายไม่มีใครซื้อจริงๆในที่สุดก็เขาก็ลูกหลานคนวัดคนว่าลมชาติก็เริ่มสั่งวัดสั่งมาแต่ทีเดียวทีแรกหมดแล้วจะถามเขาว่าเจ้าเป็นหนี้ในธนาคารเท่าไหร่ให้ไปสำรวจดูซะสำรวจดูเท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วเอาแล้วก็ทีนี้ก็ช่วยเขาให้ที่ตอนนั้นก็บอกเขาอยู่ไม่คิดไม่ซื้อถึงจะซื้อไว้ก็เพียงแต่ช่วยเหลือเจ้าไม่คิดว่าจะเอาไปทำประโยชน์อะไรหรอกอย่างหนึ่งก็จะให้คนเนี่ยคนที่ไม่มีที่ดินที่ดอนเนี่ยไม่มีทำไร่ทำสวนหรือทำนากันไปหรืออีกอย่างหนึ่งก็จะปลูกเป็นป่าเป็นต้นไม้ไปก็คิดใจคนที่ไม่มีที่แทนทำในที่ทำมากินไปทำอยู่นะคิดแน่ต่อไปก็จะมีปัญหาให้ก็ทำต่อไปปัญหาจะมีมาอีกละปลูกป่าดีกว่ามันก็เป็นป่าขึ้นมาโอ้เดี๋ยวนี้เริ่มเป็นป่าแล้วปลูกก็ต้นไอมะค่าต้นไม้แดงต้นไม้ประดู่แล้วก็ปลูกต้นอาจจะไม้ตะเคียนแล้วก็ปลูกไม้อะไรเขาเรียกไม้อะไรนะที่ท่านเดชเอามาให้เนาะไม้หอมเลยนะนี่เดี๋ยวนี้นั่นไปเลยยังไม่ทันโตมันก็จะแน่นถ้าหากว่าโตแล้วไม่รู้มันจะขนาดไหนปลูกเม็ดหนึ่งก็ยังจะไม่ต้นไม้ยังมีการแซมอีกอ่ะเพราะมันเกิดขึ้นเองอีกต่อมาในหนองแวงนั้นเนี่ยพอได้ที่ตรงนั้นเราก็พยายามที่จะเดินเข้าไปดูหนองแวงนี่ให้เขาเดินจะเดินไปต้องให้เขาเอารถไถเข้าไปก่อนนะไถเข้าไปทำทางเข้าไปไปดูหนองแวงแล้วมันไปดูไม่เห็นหนองแวงเห็นแต่ป่าหญ้าแล้วไม่เขาก็พูดว่านั้นมันเป็นหญ้าแต่ข้างล่างมันเป็นน้ำก็ให้เขาปิดลอกเอาหนองแวงหญ้าออกตัดออกดินเอาโคลนออกมาลอกเป็นหนองแวงขึ้นมาวอกแล้วก็ไปทำเป็นเกาะกลางไว้สร้างเป็นกุฏินี่น้อยนี่ก็คิดว่าเป็นศาลาในน้อยกลางในหนองนั่นน่ะมันจะอากาศดีเวลานั่นเดี๋ยวไปพักอะไรอยู่ในกลางน้ำมันอากาศจะเย็นทันสบายดีก็มีพระไปจำพรรษาได้หลายปีอยู่นะปีนี้ยังมองไม่เห็นว่าใครจะไปอยู่อยู่นี้หลวงตังสงวนก็ไปไม่ไหวแล้วหมดสภาพหลวงตาอินก็ให้ไปอยู่ที่เขาใหญ่ปีนี้สงสัยจะมาให้หลวงตาไปจะให้หลวงพี่ไปนะตรงนั้นมันวิเวกดีไปอยู่องค์เดียวสบายกลางคืนก็อยู่กลางหนองกระทางเดินยงกลมก็สบายเดินตรงไหนก็ได้ของอยู่องค์เดียว
หนองนั่นเป็นหนองสาธารณะก็บอกผู้ใหญ่เขาอยู่ให้เอาหลักไปปักไว้นะเอาป้ายไปปักไว้เป็นหนองสาธารณะที่ไปทำอย่างนั้นไม่ใช่ทำเพื่อเอานะทำเพื่อให้เท่านั้นนะว่าไปปักไว้ผู้ใหญ่ก็ไม่เห็นไปปักสักทีถึงจะไปปักไม่ปักหนองอันนั้นมันก็อยู่อย่างนั้นมันมีไม่มีใครขนไปทางอื่นนะว่าแล้วก็คิดดอกแต่เขาไปปักก็ดีถ้าหากว่าเราไม่บอกเดี๋ยวก็จะว่าเรายึดหนองสาธารณะเราจะยึดทำไมก็ยังมีที่ในบริเวณหลบหนองหลายคนทีเดียวตั้งแต่ไปทำหนองแล้วมีแต่อยากขายให้อยากขายให้ติดหนองแล้วก็ต้องขายนี่ในฐานะที่เขาต้องการมีความจำเป็นต้องใช้ใจทั้งหลายเราก็ช่วยเหลือก็ไปโอ้รวมแล้วหลายเจ้าอยู่นะนับเล็กๆน้อยๆรู้สึกว่าจะดีไม่ดีจะถึง50ใบก็ไม่รู้เพราะงั้นเอาไว้เป็นหวงเอาไว้ให้เป็นป่าเพราะต่อไปป่าจะไม่มีดอกที่ของใครที่ของใครก็ต้องทำเป็นไร่ทำเป็นสวนหรือทำเป็นนาที่จะให้เป็นป่าไม่ได้เพราะความต้องการที่ดินทำมากินนับวันที่จะเพิ่มขึ้นนี่ป่าไม้นับวันที่จะหายากในเมื่อหายากป่าไม้มีค่าเพิ่มขึ้นทุกวันมีค่าเพิ่มขึ้นทุกวันแต่คำว่ามีค่าเพิ่มขึ้นนี่ไม่เราจะไม่ใช่จะหาผลประโยชน์กับป่าไม้ไม่เอาเพียงแต่ว่าทำเพื่อให้ใครให้แผ่นดินให้แผ่นดินชีวิตของเรานี่เกิดขึ้นมาแล้วก็อยู่ได้ทุกวันนี้อาศัยแผ่นดินอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่แผ่นดินยังความชุ่มชื้นให้แก่แผ่นดินเราก็จะตอบแทนเรียกว่าแทนคุณแผ่นดินทางไปบินเทบาลนี่ก็70ไร่นะครับไม่ใช่อยากได้นะคนหนึ่งก็ที่ดินเขาลูกไว้สอบเข้าหลายสิบยัง20ปีแล้วมั้งลูกไปสอบใครมหาลัยคนแก่นนั้นที่ไหนนี่ละไม่มีทางหมดทางมีที่ดินตรงนี้ละนี่เอ้าจะไม่จะขายเสียแล้วผมมีหลายแห่งอยู่ครับแล้วเขาก็มีหลายแห่งจริงๆตรงกันข้ามก็มีคนบรรณมนนี่ออกจานขาวอ่ะก็ซื้อเอาไว้40ไร่ต่อมาก็ซื้ออีก4เนี่ยซื้ออีกไม่ใช่80เหรอมันไป40ต้อง40มันก็ต้อง80นะ70เหรอนั่นน่ะก็ว่า70นั่นแหละอันนี้ก็เป็นป่าล่ะใบบรรณาสินวนนี่ป่ายังอยู่จุดเดียวเท่านี้นะโอ้ไม่ยางงามๆไม่ยางนายังนั่นน่ะทั้งต้นใหญ่จริงๆก็หมดไปแล้วยังแต่ต้นงามๆบางทีก็ขนาดผ่าศูนย์กลาง70 80เมตรนึงเลยมีน่ะขนาด50 60 70นี่หลายสิบต้นทีเดียวเป็นต้นยางนานๆนะแล้วต้นอื่นๆนี่สารพัดมีเฉพาะตรงนี้แล้วเป็นป่าเราผ่านไปผ่านมาเราก็มีความสุขนะเห็นป่าที่เราสงวนไว้มันเป็นป่าขึ้นมาเวลามันเป็นเห็ดขึ้นมาชาวบ้านเขาไม่บอกนะเห็ดออกเลยโจรหลวงพ่อแล้วเขาไม่พูดนะเขาไปกับพญากันเรียบร้อยก็เราก็ไม่ได้ทำเพื่อเอาไงจึงว่าอะไรเกิดในนั่นเกิดในส่วนนั้นเอาเลยแต่ว่าอย่าไปทำลายท่านนะอย่าไปทำลายป่าท่านอย่าทำลายต้นไม้แล้วก็ให้กันดูแลรักษาไฟป่าด้วยแต่ชาวบ้านร่วมมือดีมากไฟป่าหนึ่งตะไวปลูกที่แรกนะคุณยิ้งโฉนี่ไปหาต้นอะไรนะต้นกระถินยักษ์มาไอ้พันกระถินยักษ์มาให้แล้วไปหาอะไรอ่ะหาต้นหาสตอเอาสตอพันปักใต้นะที่กำลังจะออก
ำลังหนอออกหนอเนี่ยนะเอามาให้พอสตอยาวประมาณสัก2 เมตร 3 เมตรนะไฟไหม้ทีเดียวสตอตายหมดสตอตายหมดเลยหรือตอมันยังจะเกิดอีกก็ไม่ทราบนะเราไปตั้งแต่ไฟไหม้เห็นมันตายแล้วไม่อยากไปดูแต่ป่าอื่นมันคิดว่าไม่มีไม่เป็นหรอกสตอปากใต้มันไม่ชอบคืออยู่ทางภาคอีสานหรอกปลาตอฟังภาคใต้มันชอบที่ชุ่มชื้นปลาตอทำภาคอีสานก็มีอีกเป็นลักษณะหนึ่งเม็ดเล็กๆนี่ว่าสตอป่าทางนี้ก็มีนี่ทางไปบันโดยแค้นทางไปบันโดยแค้นนี่ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ที่ประมาณสัก50-60 ไร่อันนี้ส่วนหนึ่งก็ทำเป็นเนี่ยสวนแล้วอีกส่วนหนึ่งยังเป็นป่าอยู่ไปรอบโลกวันหมดถึงเวลาก็ชาวบ้านก็ไปทำไม่ทางกันไฟทำทางกันไฟแต่ยังมีในออสซิริยนมียังถวายที่ตรงนั้นกี่ไร่ก็ไม่รู้นะยังไม่ได้ไปดูซะถวายที่เป็นจะเป็นนายเป็นป่าอยู่นั่นละเราก็คิดว่าเขาถวายเราก็จะหวงไว้ต่อไปมันก็จะเป็นป่าเองมันเนาะแต่ยังไม่ได้ไปดูไม่รู้อยู่ตรงไหนทางนี้ลงทางไปบินธบาตทางมันโคกนี่ก็ทางนี้ก็เยอะอยู่นะไอ้มีอยู่ดอกสัก60-70-80 ไร่อ่ะมั้งบวกนั่นบวกนี่เข้าไปทางนี้ซื้อแพงทางนั้นทางนี้ซื้อไร่ละ50,000นะแต่คิดนั่นเราไร่ซื้อละ50,000นี่เราปลูกต้นไม้นี่แต่ละไร่นี่ที่ต้นไม้มันเป็นแล้วนั่นนะบางทีเราลงทุนกว่า50,000ต้นไม้ก็ไม่ได้ขนาดที่มันเป็นอยู่แล้วซื้อต้นไม้ไม่ใช่ซื้อป่าไม่ใช่ซื้อดินซื้อต้นไม้ก็พึงให้เงินเข้าหมดนี่มีเงินขายมาผ่อนส่งนะกลัวเขาจะไปถางทำไร่ถางก็ถางต้นไม้หรอกไม่แต่เสียดายเดี๋ยวก็จะไปทางทำไรซื้อผ่อนส่งเอาเมื่อเงินไขไว้ชำระไม่เกิน1 ปีมั้งเราก็ลืมเขาก็ไม่มาชำระเขาไปแล้ว200,000เอ๊ะ200,000ใช่ไหมชำระเขาไปก่อนแล้ว200,000เขาได้200,000เขาก็สบายแล้วยังข้างเขาอีกเท่าไหร่ช่วงนี้ก็ไม่ใครได้อยู่ไปเขาใหญ่แล้วทีนี้เขาก็เวลากลับมาเขาก็จะเกรงใจหรือเขาก็ใหญ่ยังไงก็ไม่ทราบแล้วถึงกระทั่งเกินเวลามาพอแรงอ่ะมีกองนี่แหละเขาเป็นคนบ้านเดียวเขาพูดถึงที่ดินอันนั้นน่ะเกินกำหนดแล้วโอ้เราท้อลืมเนาะเอาไปบอกให้เขามาก็พึ่งไปจ่ายเขาประมาณสักอาทิตย์นี่มั้ยที่เขา18 ไร่เห็นไหมเหรอกี่เงินที่เท่าไหร่16เหรอ16ไร่ไร่50,000เป็นไร่ไร่50,000เป็นเงินเท่าไหร่อ้าวก็พอดีแล้วนะเราก็รู้โอ้แพงแต่ที่นี่มาคิดว่าจำนวนต้นไม้ในสายตาของเรานี่ไม่แพงเลยเพราะต้นไม้แต่ละต้นนี่ปลูกโตมาขนาดนั้นเนี่ยที่มันมีอยู่แล้วมันเกินมันคุ้มกันแพงก็เอาดีกว่าให้เขาถางหมดโอ้ถางไปทั้งหมดนี่เราจะเสียใจมากทีเดียวออกไปเนี่ยนี่ป่าสองเอบานเตสองข้างทางใช่เกือบทั้งหมดนั่นแหละมีสองข้างทางนี้ก็ของคุณมงคล
นี่เขาคนหนึ่งเขาต้องนี่ถ้าหากว่าไงจะซื้อไม่ซื้อเราจะขอเอาด้านนั้นละหมาเปล่าไม่รู้นี่บางคนหมาเปล่า ของบางคนตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะตรงนี้ก็รู้สึกจะไม่ต่ำหรอก70-80 ไร่ครับสองข้างทางนะต่างคนก็ต่างช่วยไปคนใดคนละอย่างคนละอย่างเรียกว่าช่วยในลักษณะที่ยังแผ่นดินอันนี้ให้มีความชุ่มชื้นร่มเย็นที่จะเป็นสมบัติของลูกไทยล้านไทยต่อไปอยู่ทางนี้นี่ค่ะนี่เนี่ยก็ยังภูผาพึ่งก็ไม่ใช่น้อยนะภูผาพึ่งนั่นเองบริเวณที่เราดูแลไว้นี่มันเป็นหมื่นหมื่นเป็นไม่ใช่ของเล่นนะตั้งเขตที่เราทางในไทยทำเรื่องขอไว้หน้าที่ไม่ได้ทำเรื่องขอนั่นนะก็ดูแลรักษาไว้มันเป็นหมื่นทีเดียวเดี๋ยวนี้เป็นป่าไปหมดนะแต่ก่อนสร้างกระต๊อบสร้างกุฏิตรงไหนสร้างศาลาลักศาลาสร้างที่เลสูงจริงๆนะมองตรงไหนมองนี่อยู่ตรงไหนก็มองเห็นเดี๋ยวนี้มองไม่ค่อยเห็นนะต้นไม้มันโตต้นไม้โตขึ้นโตขึ้นศาลาละเตี้ยลงเตี้ยลงอ่ะเป็นป่าขึ้นหมดแล้วมันค่อนน้อยก็อีกประมาณสัก300-400 ไร่ในบริเวณรอบๆนั่นนะเป็นไร่เป็นสวนหมดยังแต่เกาะเดียวเท่านั้นล่ะที่เป็นวัดนะไปอยู่ทางในเขาใหญ่ไปอยู่ทางในปากช่องเขาใหญ่นั่นนะนั่นก็ไปปลูกต้นไม้อีกอ้าวดวงเราก็ไอ้ปลูกไอ้ก็ต้นไม้นี่มันรู้มันสมสมคงกันยังไงวะมาคิดดูแล้วคิดแล้วมันคิดแต่บางทีก็เบื่อเจ้าของนะคิดแล้วบางทีก็สลดสังเวชในเจ้าของนะดวงเรานะมันทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปตรงไหนก็มีแต่การไปตรงไหนก็มีแต่ทุกข์ไปตรงไหนไม่ได้ดั่งเขาอีกเขียนปากกาแล้วเขามันไม่มีไปตรงไหนมันก็ต้องตากแดดให้กล้ำแดดกล้ำฝนอยู่อย่างนั้นอ่ะวันนี้เห็นรถมาใส่ของ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 ตามกันมาตามกันมาเรานั่งดูอันนี้ก็มีความสุขนะมีความสุขมีความสุขค่อยๆก็สิ่งที่เราหาไว้ให้นั่นได้แจกจ่ายเอาไปให้เป็นประโยชน์กันในวัดเราก็เหมือนกันอยากจะให้ไปทราบกันว่าสีนี่แพงอย่าคิดว่าที่มันมีใช่ไม่ขาดมีใช่ไม่ขาดจ้ะมันเป็นของหาไม่ง่ายๆไหลมาเหมือนกับน้ำในห้วยย่อมครั้งหนึ่งนี่ในได้ดีในย่อมได้ที่แล้วนี่ไม่จำเป็นต้องใส่สีอีกสัก2-3 ครั้งเวทสีมันสีมันตกมากจึงค่อยเสริมสีนิดหน่อยถ้าหากว่าไปย้อมสีทุกครั้งย้อมสีทุกครั้งบางทีก่อนที่จะย้อมเอาไปซักซะก่อนทั้งที่เวลาซักนั่นน่ะบางทีสียังดิมออกไปอย่างแสดงว่าสียังดีอยู่ยังมากอยู่อันนี้ต้องระวังอ
พระพุทธเจ้าสอนให้ประหยัดเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งนั้นนะอันนี้ต้องให้ทราบกันไว้ถ้ายังไม่จำเป็นที่ต้องสีนี่อย่าไปใช้ซักเอาแกนขนุนแกนมีใช้ได้ถ้าหากว่าจำเป็นเราก็เสริมนิดหน่อยให้สีสดขึ้นมาทันให้สดขึ้นมาสักน้อยหนึ่งไม่จะต้องสดจนกระทั่งรักเป็นการมองไปลักษณะที่สวยงามอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นโก้กาแฟไม่สำคัญหรอกนั่นเป็นเครื่องดื่มไม่มีโกโก้ไม่มีกาแฟมีน้ำตาลอย่างเดียวก็พอตอนเย็นๆนิดหน่อยแต่ก่อนไม่มีโกโก้กาแฟอะไรนี่ถ้ากว่าจะตอนเย็นจะมีการฉันน้ำกันอย่างนี้นะถ้วยแต่ก่อนจกแต่ก่อนก็จกน้อยเดี๋ยวไม่มีจกใหญ่ไม่มีแก้วใหญ่แล้วพูดหนึ่งพูดละแก้วพูดละแก้วพูดละจกมันก็ไม่ได้เต็มซ้ำเท่านั้นอยู่กันอย่างนั้นก็อยู่กันได้เดี๋ยวนี้พัฒนาใหม่นะแก้วก็โตขึ้นแล้วก็พัฒนาใหม่คือยังไงพูดละ2แก้ว3แก้ว ยุคพัฒนายุคพัฒนาพระพุทธเจ้าท่านให้รู้จักประมาณนี่เทศไม่หมดนะรู้จักประมาณผู้ชนีมัตตัญญุตารู้จักประมาณในเครื่องบริโภคทั้งหลายเครื่องอุปโภคทั้งหลายก็ให้รู้จักประมาณเคยใช้ไม่สอยอะไรต่ออะไรรู้จักประมาณสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างไม่บกพร่องที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้สอนนักบวชก็สมบูรณ์บริบูรณ์สอนคฤหัสถ์ครองเรือนก็สมบูรณ์บริบูรณ์นักบวชมันคงอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาเจริญนักบวชมันคงอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าความเจริญเกิดขึ้นในจิตในใจเป็นการพัฒนาเจ้าของให้ก้าวหน้าสูงส่งขึ้นศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกันปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นี่ปลอดภัยโลกไม่มีพิษไม่มีภัยโลกมีแต่จะให้ความร่มเย็นเป็นสุขอย่างเดียวทำไมโลกไม่มีแต่จะให้ความร่มเย็นไม่มีขโมยมันก็มีความสุขเท่านั้นไปไหนมาไหนไม่ต้องระมัดระวังไม่ต้องระวังหน้าไม่ต้องระวังหลังเดินชานบ้านช่องก็ไม่ต้องเป็นภาระที่กังวลบางทีเวลาจะนอนอย่างนี้ยังกังวลว่าประตูบ้านปิดหรือยังกุ๊กเว้ยอะไรต่ออะไรบางทีปิดดีดูเนี่ยดีแล้วดีขนาดไหนบางทีมันก็ยังมีปัญหาจนได้เรื่องเหล่านี้เรื่องไม่เรื่องนอกคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแม้แต่ภายในครอบครัวสามีภรรยาก็อยู่ด้วยกันเป็นสุขที่จะระแวงหน้าระแวงหลังไม่มีที่จะนอกใจนอกใจซึ่งกันและกันไม่มีโสภินีเด็กหรือโสภินีคอยผู้ใหญ่ไม่มีรักคนเล็กขโมยน้อยไม่มีไม่ต้องไปเรื่องอะไรนะเสียงงบประมาณให้เป็นภายในเป็นใดมีตำรวจทหารขึ้นมาอ
โอ้จึงมาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ประเสริฐจริงๆแต่คนไม่ใครจะเห็นคุณค่ากันเห็นคุณค่าแต่สิ่งที่กิเลสมันเอามายั่วเย้าเอามายั่วยวนคิดแล้วก็อ้าวช่างเขาเถอะโลกเขาเป็นอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรก็เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสว่าโลกนี้วุ่นวายโลกนี้ขัดข้องให้เห็นว่าโลกอันนี้วุ่นวายโลกอันนี้ขัดข้องให้พากันบำเพ็ญจิตภาวนาให้มากๆเกิดมาเกิดตายแล้วจะไม่ต้องเกิดมาพบความวุ่นวายในโลกอันนี้อีกต่อไปตายไปแล้วไม่ต้องเกิดมาพบความวุ่นวายของโลกอันนี้อีกต่อไปอย่างพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องมาเจอทำไมต้องไม่เรียกว่าไม่มีไม่ต้องมาเจอความวุ่นวายของโลกอันนี้อีกแล้วพระสาวกของพระพุทธเจ้าที่ไม่ต้องมาเจอความวุ่นวายโลกอันนี้ก็มีมากมีแต่เราเท่านั้นนะยังสนุกสนานและยังไม่อิ่มในความวุ่นวายของโลกนี้กันในเมื่อยังสนุกสนานยังไม่อิ่มในความวุ่นวายของโลกในเรื่องของโลกที่เขาเป็นกันนี่เราก็จะต้องมาเจอความวุ่นวายของโลกอย่างนี้โลกอันนี้อีกต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะจิตความโดดเดี่ยวของจิตเนี่ยเขารวดเร็วมากแป๊บเดียวเขาไปเกิดได้แป๊บเดียวเขาไปเกิดได้แป๊บเดียวเขาก็ไปเกิดได้จึงว่าความเกิดง่ายที่สุดชั่วขณะเดียวเท่านั้นเขาไปเกิดได้อยากไปเกิดสวรรค์ไปขณะเดียวไปเกิดที่ไหนเขาไปขณะเดียวเหมือนกับเรานึกจากที่นี่ไปที่นู่นมันจะกี่มันจะนานเท่าไหร่เมื่อเร็วๆนี้มีคนเข้ามาถามว่าตายแล้วไปเกิดใช่ไหมไปเกิดทันไปเขาถามว่าตายแล้วไปเกิดทันทีใช่ไหมตอบว่าไปเกิดทันทีเขาว่าไปเกิดมันไม่ใช่ว่าเป็นรูปเป็นร่างจึงไปเกิดไปปรากฏที่ไหนปรากฏที่ไหนเป็นความเกิดทั้งนั้นจะปรากฏเป็นรูปมาทำก้อยก้อยหรือนามมาทำอันนั้นเป็นการเกิดทั้งนั้นสมมติว่าในนรกอย่างนี้เป็นนามธรรมนั้นไม่ใช่เป็นรูปนะในสวรรค์ก็เป็นนามธรรมไม่ใช่เป็นรูปสัตว์ในโลกอันนี้ที่อาศัยดินน้ำลมไฟเป็นเรือนร่างอันนั้นเป็นรูปธรรมยังว่าการตายไปนี่ไปเกิดทันทีไปเกิดทันทีตามวิถีของจิตตามวิถีตามขณะของจิตที่เป็นในอยู่ในขณะนั้นท่านจึงว่าจิตผ่องใสไปสู่สุคติจิตเศร้าหมองไปสู่ทุคติจิตผ่องใสไปสวรรค์จิตพอเศร้าหมองไปนรกแสดงว่าตายแล้วไปอันนี้เขาว่าสวรรค์ไม่ใช่มีแต่เมืองสวรรค์อย่างเดียวไม่ใช่นรกไม่ใช่มีเฉพาะนรกเมืองนรกอย่างเดียวเมืองที่เห็นด้วยตาอันนี้ก็ยังมีทั้งสวรรค์และนรกอยู่เปรียบเป็นสวรรค์ได้เปรียบเป็นนรกได้จึงระวังใจของเราระวังใจของเราให้อยู่อย่างปกติระวังใจของเราให้เป็นสุคติเสมอระวังใจของเราให้เป็นสุคติตามเป็นปกติ
เราทำใจของเรานี่ให้เป็นปกเป็นสุขติโดยเป็นปกติอยู่อย่างนั้นในเมื่อทำใจของเราให้เป็นสุขติอยู่เสมอนี่เพราะในเมื่อในหลุดจากร่างกายอันนี้เพราะร่างกายอันนี้หมดสภาพในเมื่อหมดสภาพร่างกายจิตก็ต้องออกจากร่างกายอันนี้จิตที่เป็นสุคตินั้นจะต้องสู่สุคติอย่างไม่ต้องสงสัยและพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงรับรองไว้ถ้าว่าจิตยังเป็นทุคติจิตอยู่ในระดับที่เป็นทุคติออกจากร่างนี่ที่หมดสภาพแล้วจิตที่เป็นทุคติก็ต้องสู่ทุคติจะทุคติในโลกที่เป็นรูปธรรมก็ทุกนี่ญาทุกติในนรกก็สู่นรกจึงว่าคำว่าทุกติไม่ใช่จะทุกติในเมืองนรกอย่างเดียวในเมืองที่เรียกว่าในที่เกิดตายของสัตว์โลกอันนี้ก็ยังมีสลกนรกสวรรค์อยู่ในนี้เปรียบได้ว่าเป็นนรกสวรรค์และจิตที่เป็นทุกขติก็ไปสู่ใดทั้งนั้นในสถานที่จะเป็นทุกข์จิตที่มีสุขติตามปกติก็ไปสู่สุขติใดทั้งนั้นนี่เป็นสุขติเป็นทุกขติเป็นสวรรค์เป็นนรกเป็นแต่ยังไม่ทันตายเราต้องการเราต้องทำใจของเรานี่ให้เป็นสุขอยู่เสมอเป็นสุขติอยู่เสมอในเมื่อใจของเราอยู่ในระดับเป็นสุคติอยู่เสมออยู่ในระดับอันนี้ไม่ตกต่ำจากนี้เราจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยอย่างท่านว่าพระโสดาบัน พระโสดาบันจิตที่เข้าถึงระดับพระโสดานี้จิตนั้นจะไม่สู่ทุคติจิตนั้นจะไม่สู่ทุกขติถึงจะมีการเกิดตายต่อไปจะไม่เกินกำหนดเจ็ดชาติย้อนนั้นจะต้องได้สำเร็จมรรคผลพระนิพพานและพ้นจากกองพ้นจากโลกที่เต็มไปด้วยกองทุกข์พ้นจากโลกที่มีแต่ความวุ่นวายนี้ไม่มาเกี่ยวข้องกับโลกที่เต็มด้วยกองทุกข์อันนี้ต่อไปเราทำจิตของเราให้เป็นปกติอยู่เสมอจะไม่ต้องไปสมมติว่าเป็นมรรคผลเป็นพระโสดาสกิทาคาอะไรเราทำได้ขนาดนี้ให้เราพอใจและพยายามทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นความถูกต้องวันนี้เป็นวัน เป็นวันพระสงฆ์เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเทศนาโปรดไปปัญจวัคคีย์แล้วปัญจวัคคีย์ได้สำเร็จมรรคผลในเมื่อปัญจวัคคีย์ได้สำเร็จมรรคผลพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในวันอาสาฬหะนี้ในวันเดือน8กลางเดือนนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอธรรมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์แล้วปัญจวัคคีย์ทั้ง5หมายถึงกลทัญญะ1วัปปะพัทธิยะมหานามอัสสชิทั้ง5ท่านนี้ได้สำเร็จมรรคผลสำเร็จเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในวันเดือน8กลางเดือนแต่สมัยโน้นสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาและตรัสรู้ในใหม่ๆเป็นปฐมสาวกปัญจวัคคีย์ทั้ง5พรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาวันนี้เป็น
เป็นวันเริ่มเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเข้าพรรษากันพรรษาเวียนมาพรรษาเวียนมานี่ต้องอะไรที่จะเป็นบุญเป็นกุศลนี่ต้องพยายามให้เป็นบุญเป็นกุศลให้เต็มที่3เดือนเท่านั้นการบริจาคการตักบาตรการบริจาคทานการกุศลนี่นี่เราจะทำยังไงทำยังไงจึงจะเป็นกิจวัตรเป็นเรียกว่าเป็นการกระทำที่ประจำการรักษาศีลก็เช่นเดียวกันเราจะทำยังไงเราจะเป็นผู้ที่รักษาศีลของเราได้ทุกวันรักษาศีลทุกวันรักษาศีลทุกวันถ้าหากว่าไม่มีทางออกจริงๆก็รักษาเพียงแต่ข้อเดียวถ้าหากว่ารักษาหลายทั้งศีลทั้ง5นั่นแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถจริงๆมันรักษาแล้วมันจะตายเสียนี่ก็รักษาเพียงข้อเดียวก็พอข้อไหนข้อที่เรารักษายังไม่ได้เราเป็นคนมือไวชอบตบยุงเราก็จะรักษาข้อที่ตบยุงเท่านี้จะไม่ตัดโยตบยุงและจะไม่ทำลายชีวิตสัตว์แม้เล็กน้อยขนาดไหนเราก็จะไม่ทำลายอันนี้ถ้าหากว่าเรารักษาข้อนี้ไม่ได้เรารักษาข้อที่เรายังรักษาไม่ได้ในทั้ง5ข้อนั้นน่ะเรารักษาข้อที่รักษาไม่ได้ไอ้ข้อที่เราสำรักษาได้ไว้แล้วรักษาได้ดีแล้วนั่นอันนั้นไม่ต้องไปรักษาก็ได้ถ้าหากว่ารักษาทั้ง5มันยากรักษาอย่างเดียวเอาถ้าหากว่าคนที่เรียกว่าชอบกินเหล้านี่เอารักษากินเหล้าก็ไปอีกข้อหนึ่งนี่เรารักษา2ข้อเสียถ้าหากว่าบางคนก็ยังชอบเที่ยวชอบเตะนี่ไอ้ชอบลืมตัวในกะชอบไอ้การลักขโมยนี่ไม่คิดว่าไม่มีเราละข้อไหนไม่ได้เรายังละเมิดข้อไหนเราพยายามที่จะรักษาข้อนั้นนี่จะเว้นจากโทษเว้นจากโทษข้อสิกขาบทนั้นเว้นจากโทษสิกขาบทที่เรายังมีการละเมิดอยู่นั้นรักษาข้อเดียวบางทีรักษาข้อเดียวแล้วเป็นการสมบูรณ์ทั้ง5บรรดาศรัทธาญาติโยมบ้านนอกไปก็นี่ก็เหมือนกันนั่นแหละนี่ถ้าหากว่ามันจะตายเพราะรักษาศีล5ก็ให้มันตายเสียนี่หลีกในพรรษานี่อย่าพากันไปลงน้ำลงหนองอย่าไปหาจับขบจะจับขบจับกบจับเขียดอย่าพากันไปหาตึกสะดุ้งเตะอะไรต่ออะไรหลีกเอาทำแล้วเป็นของเราของเราทั้งนั้นเราได้กินขนาดกินแล้วก็ถ่ายกินแล้วถ่ายนี่แล้วบาปอันเกิดจากการกระทำของเราแล้วเราจะต้องไปรับบาปอันนั้นมันไม่คุ้มกันบาปไอ้บุญความดีผลเพียงแต่ว่าผลของการที่ไปฆ่าในสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็ผลเพียงแต่ว่าได้รับประทานแล้วก็ถ่ายไปรับประทานก็ถ่ายไปแล้วผลของการที่การกระทำบาปของเรานั้นเราจะต้องไปรับอีกรับบาปอีกมากมายมันไม่คุ้มกันดอกจึงว่าใครไม่สะดวกใครยังไม่สามารถที่จะรักษาศีลข้อฆ่าสัตว์ได้ก็ตั้งใจรักษาให้ได้รักษาประพฤติผิดในกามุสาวาทกินเหล้าบางคนไม่ทำนี่ยังฆ่าแต่ฆ่าสัตว์บางคนก็ไอ้ฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดในกามบางคนก็ยังมาฆ่าแต่กามุสเองกามุสวาทเองด้วยพอฆ่าแม่ฆ่านี่เขาชอบคนประทากว่าละจะหากว่าแลรักษาศีล5ล่ะค้าขายไม่ได้เราว่ารักษาศีล5ค้าขายยิ่งดีแต่ก็รู้สึกว่าเขาทำกันอยู่นะทำคือจะทำยังไงอ่ะแม่ฆ่านี่เผลอไม่ได้ทีเดียวนะวันนั้นไปซื้อเสื้อกับมันกันน่ะไปซื้อเสื้อเขาทุนก็เท่านี้แล้วแม่ทุนก็เท่านี้แล้วนี่เขาขายให้ใครๆก็ว่าขอกำไรตัวละ5 บาท
แต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าทุนของเขาเท่านั้นนะเขาขอกำไรตัวละ5 บาทเท่านั้นเขาต้องไปซื้อมาจากนู้นทั้งที่เราก็รู้อยู่ก็ซื้อให้เขาอยู่เห็นว่าเขาอยากขายซื้อให้เขารู้สึกว่าหลายอยู่นะทีนี้อาศัยที่เราซื้อเนี่ยนะแล้วที่เขาแถมให้นะแถมให้นะแถมเราก็รู้โอ้นี่เราเคยได้ยินเขาว่าถ้าหากว่าค่าขายน่ะรับแต่ไม่ใครๆก็ว่าไม่โกหกก็ไม่ได้นะอันนั้นมันนี่มันบอกแล้วช่วงนี้คนที่ซื้อเสื้อมาขายนะลำบากแขวนไม่มีใครเหลียวดูวันนั้นไปก็ไปซื้อให้เขาอยู่ไปยังแจกไปหมดซะ3 ตัว 100 3 ตัว 100เสื้อดีๆเขาไปยังแถมอีกนะแถมอันนั้นแถมอันนั้นแถมอันนั้นโอ้นี่สัก3 ตัว 100นี่เขาก็ยังมีกำไรคิดว่าตัวหนึ่งนี่เขาซื้อมาไม่น่าจะเกิน20นี่บางตัวเหมือนยังใหม่อยู่เลยก็แขวนว่าเนื้อก็ดีของมีแต่ของอเมริกาซื้อมาแจกญาติโยมไหมพรุ่งนี้ก็จะแจกอีกคนที่ยังไม่รับแจกวันศีลที่แล้วเนี่ยพรุ่งนี้ให้ชุพงเอาเสื้อไปแจกได้แต่คนที่รับแจกวันศีลที่แล้วไม่ต้องแจกคนที่รับแล้วก็ให้รู้ว่ารับแล้วคนที่ยังไม่รับพรุ่งนี้ให้รับเสื้อจะแจกคนจำศีลเขาใหญ่ดีอยู่ดีอย่างหนึ่งว่ายุงไม่มีนะจะมีก็นิดหน่อยมีก็เล็กน้อยเหมือนกับว่าไม่มีนั่นแหละที่นี่นี่เดี๋ยวนี้ยุงมากแต่ก่อนจริงๆยุงไม่มีนะแต่ก่อนนั่งตรงไหนก็ได้นอนตรงไหนก็ได้ไม่ต้องไปกางมุ้งกางกดอะไรเดี๋ยวนี้เผลอไม่ได้เผลออย่างเดียวก็คันขึ้นมาแล้วถ้ายุงมันกัดแต่ก่อนไม่มียุงแต่ก่อนต้นไม้มันไม่เคยมีมันโปร่งลมพัดเดี๋ยวนี้ต้นไม้มันอยากหนาขึ้นแล้วก็ที่นี่มันปีนี้เป็นปีที่ใบไม้ดกมากมองไปตรงไหนมองไปทางไหนบังไปหมดที่เคยส่องเห็นเคยมองเห็นปีนี้บังหมดแสดงว่าปีนี้ต้นไม้งามลมมันมาผ่านไม่สะดวกความชื้นมันมากยุงมันก็มากก็คิดถึงโยมคนหนึ่งเคยไปอยู่ทำภูผาพึ่งนั่นนะทำพากงนั่นนะคือโยมคำตอนหัวค่ำยุงมันมากดึกๆจริงๆก็ไม่มีหรอกที่นี่ยุงค่ำก็มันโคตรสูงเลยขึ้นไปพักอยู่ด้วยขึ้นไปหัวค่ำมุ้งเก่ามีอยู่นะของนั้นมุ้งเก่ามีอยู่ตรงนั้นเอามากางนะยุงมันมากหัวค่ำก็พูดว่าโยมค่ำโยมก็พูดว่าไงพูดว่ามันกินแล้วมันอิ่มมันกินอิ่มแล้วมันไปมันไม่ได้เอาอะไรมันไม่ได้เอาขิงเอาแต่ตะกร้ามาใส่ไปโดยดอกแล้วเขาก็ไม่กลางจริงๆ
มันบ่ได้เอากระตากกระยังมาใส่เราบ้าเราจำไม่ลืมเลยคำพูดนี่ที่มันในถูกใจมากๆเนี่ยมันจำไม่ลืมจะว่าถูกใจเพราะดีใจก็ไม่ใช่นะเราไม่คิดว่าเขาจะพูดอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่ทำจริงเขาก็ไม่เอาการจริงๆด้วยชีวิตของโยมเอเวโยมคนนี้เป็นพรานป่านอนตำป่าเป็นประจำร่างกายใหญ่โตขาเนี่ยมันก็ต้นเสาแขนขาแต่ละข้างเนี่ยคนใหญ่โตทีเดียวเราอยู่ในวัยหนุ่มเขาอยู่ในวัยเดียวแก่เนี่ยขึ้นพวกเขาชู้เขาไม่ได้ทั้งที่สองเคยหาบบาทเลยนะบางทีบาทสองลูกก็ไปพกคำหาบบาทขึ้นไปภูเขาเราเดินตัวเบาๆสู้เขาไม่ได้หาบาทนี่บางทีถ้าเห็นในไม่ไล่คอยาวๆไม่ไล่ไม่ไผ่เด็กไม่ไล่คอยาวๆนั่นนะจะต้องวางบาทซะก่อนแล้วก็เอาผ้าไปตัดไม่ไล่อันนั้นนะไปตัดแล้วก็ทำนิดๆเนี่ยก็มัดเอาขึ้นไปจากบนเท้าเอาสำหรับเอาไปสารทิพเข้าสารทิพเข้าขายไปอยู่นั่นเนี่ยหาเนี่ยไม่ไล่จากดอกแล้วก็สารติบเข้าเป็นคนแช่สารติบเข้าเก่งสารติบเข้าขายเข้าบาทนะเข้าบาทที่เวลาเหลืออย่างเงี้ยไม่ใช่เหลือเข้าในนั้นเข้าบาทที่ฉันในบาทได้นิดๆหน่อยๆพอคำจะต้องเอาไปล้างน้ำเอาไปล้างน้ำล้างน้ำให้สะอาดเอาไปตากแดดที่เปื้อนๆนี่พอคำไม่ได้ทิ้งนะเอาไปล้างน้ำซะก่อนเอาตากแดดตากแดดแล้วแห้งแล้วเอาเก็บใส่ผ้าเก็บใส่ตะปิ๊บไว้เก็บใส่เข่งใส่ตะกร้าไว้เวลาลงไปนะหาบเลยเข้าแห้งลงไปเวลาจะนึ่งนี่เอาไปแช่น้ำซะก่อนเวลาจะไหนจะเอาข้าวแห้งเอามานึ่งหรือเอามากินนี่เอามานึ่งนี่เอาไปแช่น้ำซะก่อนนี่ไม่แช่น้ำซะหน่อยแล้วอันนั้นก็เอาขึ้นมาแล้วเอามานึ่งประเดี๋ยวเดียวไม่ต้องนึ่งนานหรอกให้มันร้อนๆเอามากินได้เลยคิดดูความอดความอยากขาดแคลนแม้แต่เข้าบาตรที่เปื้อนเล็กๆไม่ได้มากนะก็เขาเราไม่ได้เอาไว้มากนี่ในเหลือนิดนิดนอนไม่เนี่ยต้องเอามาใส่ถ้วยใส่ชามแล้วเอาไปล้างสะอาดเนี่ยล้างไก่ที่มันเป็นอาหารอะไรออกแล้วทีนี้เอาเข้าแล้วเอามาตากแดดไว้ความประหยัดหรือความอะไรนะนี่อันนี้เราในลักษณะนี้เรานอนอันนี้ก็จำไม่ลืมแต่ก่อนไปไหนมาไหนมีแต่เดินเคยเดินไปเมืองสกลนะโอ้ไกลแท้ๆไปประชุมที่วัดสุทธวาสประชุมวัดสุทธวาสเดินไปเดินไปมันก็สบายอยู่เพราะมันไม่มีรถไม่ในถนนทางไปนะไม่มีรถไม่มีร่างอะไรอย่างไปพระธาตุพนมก็เดินออกไปพระธาตุพนมไปท่าค่อยพระธาตุพนมมันเดินจากนาบันนามนลงไปฉันมันนามนนะมันนามนแล้วก็เดินไปพระธาตุพนมไปกราบพระธาตุพนมเดินไปไม่ทันได้ไปกราบนะเดินไปนะไปพักอยู่ที่วัดป่าน้ำก่ำวัดป่าน้ำก่ำของยาคูลือแล้วทีนี้เช้าหลังจากฉันแล้วจึงไปนมัสการพระธาตุพนมแล้วก็เดินทางกลับมาก็ยังมาผ่านแวะที่วัดป่ายยาคูจันลีหรือคูอะไรนะ
ที่ในตรงนั้นท่านอยู่คนเดียวหลวงพ่อชาท่านก็ยังเคารพเป็นอาจารย์ของท่านอยู่ปริญญาครูองค์นี้เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นวัดเป็นวานสาขาสาขาหลวงพ่อชามาอยู่ไปพักที่น้ำกำเดือนง่ายมีอยู่ยาคุยาคูลือยาคูลืออยู่องค์เดียวนะนี่ท่านวัดใครไปอยู่ก็ท่านไม่ได้ผีมากวนในวัดของท่านนี่ถ้าหากว่าถึงเวลากลางคืนอย่างนี้จะต้องมีลักษณะไหไหมากิ้งคนมากิ้งไหแล้วกุฏิของท่านเนี่ยเป็นหลังที่ในหลังที่ท่านให้เราไปพักนั่นเป็นหลังที่ใครไปอยู่นี่ใครๆก็ชอบมีชอบใครๆก็กลางคืนนี่ชอบมีคนมาปลุกชอบมีคนมาดึงแข้งดึงขาดึงมือเดือยดึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าหาเวลาหลับอ่ะเข้าใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นแล้วเดินก็ง่ายคือคํามาเดินไปเดินจงกรมไหว้พระสวดเดินจงกรมซะก่อนแล้วก็เข้าไปไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธินี่เวลาแล้วก็เมื่อยนั่งแล้วก็นอนแล้วนอนก็นอนไม่เคยหลับเท่าไหร่ล่ะมันระวังมันกลัวใครจะมาดึงขามองไม่มีเลยนี่หลับไปก็ไม่มีใครมาดึงแข้งดึงขาไม่มีใครมาทำให้ตกอกตกใจตื่นไม่มีหลับตื่นมาแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาต่อจนกระทั่งสว่างท่านพูดรู้สึกก็เป็นตัวเป็นตนจริงๆไอ้ผีของท่านน่ะลักษณะมีคนมาเคยไปฝังเงินฝังทองเอาเงินใส่หายไปฝังไว้นั่นนะมากิ้งหายเป็นรอยเหมือนกับคนมากริ้งหายนี่ก็ท่านพูดนี่เราคนจะอดที่จะเชื่อทำไมได้เดินยังคงกระเสียวหน้าเสียวหลังเสียวหน้าเสียวหลังอยู่กลัวคนจะมาเดินตามข้างหลังอยู่แกไม่มีชาวบินทบาทฉันแล้วก็มากราบพระธาตุพนมก็เดินกลับมาไม่เคยเห็นพระธาตุพนมโอ้อยากไปจริงๆไม่เคยเห็นอยากไปมีแต่เดินก็เดินเดี๋ยวนี้ไปไหนอยากเดินก็ไม่ได้เดินเลยนี่ต่อไปเด็กเล็กเด็กน้อยต่อไปคนที่คนจะเดินไม่เป็นคนจะเดินไม่เก่งบ้านนอกบ้านนาก็เหมือนกันนะแม้แต่เดินลงบันไดเขาก็ไม่อยากเดินอย่างนี้เดินลงบันไดเขาก็ไม่อยากเดินบ้านทุ่งสูงนะเขาทำให้บันไดพาดขึ้นไปให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นถึงชานเลยมอเตอร์ไซค์พาดขึ้นไปถึงบ้านข้างบนเลยวิ่งก็วิ่งเวลาลงก็ขี่มอเตอร์ไซค์ลงเวลาแกขึ้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นนี่เป็นอย่างนี้ต่อไปคนจะเดินไม่เก่งถึงอยู่ในวัยหนุ่มวัยแน่นก็เดินไม่เก่งเพราะไม่เคยเดินคิดดูคนป่วยนะที่เดินไม่ได้ประมาณสักเดือนหนึ่งนี่ขาลีบนะเพราะไม่ได้เดินเท้าขาไม่ได้ออกกำลังจะต้องมาหัดเดินหัดออกกำลังนี่กล้ามเนื้อขายังมีต่อไปในกล้ามเนื้อขาของคนนี่จะไม่ดีหรอกการออกกำลังการเล่นกีฬานี่เริ่มมีความจำเป็นขึ้นละแต่ก่อนการออกกำลังการเล่นกีฬาไม่จำเป็นเพราะมีการออกกำลังกันเป็นประจำคือเดิน
มีโยมคนหนึ่งเดินจากบ้านเดินจากสังเคราะห์โยมบ้านสังเคราะห์เดินมาสกลนครนี่50 กิโลเดินตามถนนนี่ถนนมีแล้วแต่รถยังไม่มีแน่รถยังมีไม่ใครมีนั่นแหละใครๆก็ว่าพอเช้านึ่งเข้าแล้วนี่นี่พอตะวันออกนี่เขาจะเดินเลยเดินมาถึงสกลนี่ก็พอดีตะวันตกดินตะวันแดงงั้นนะ50 กิโลนะโยมผู้หญิงสูงสูงลักษณะเปรียวทีเดียวมานี่มาวัดนี่ก็เคยมาเราไปอยู่ถ้ำผากงก็ยังอุตสาหะไปโยมคนนี้เป็นคนใจบุญแล้วพูดกันถึงเขายังสมัยยังอยู่ในวัยยังวัยสาวปวดกันเขาเดินมาเมืองสกลโอ้เก่งนะเดิน50 กิโลนี่แต่ก่อนวันพระในพรรษานอกพรรษาจะเรียกว่าไม่นอนไปแล้วเดินยังกรมนั่งสมาธิเดินยังกรมนั่งสมาธิเดินเดินนั่งนั่งสว่างสนุกในการต่อสู้สนุกในการถือธุดงเนสชิคือถือเว้นจากการนอนเว้นจากอิริยาบถนอนมีอยู่ก็เดินอยู่ก็นั่งมันมีโอกาสได้ภาวนามากมีโอกาสได้ภาวนามากภาวนาพอใจมันก็สงบใจก็เป็นสมาธิให้อยากให้เป็นสมาธิอยากให้ใจสงบแต่ทำไม่พอทำยังทางอยากยังไงมันก็ไม่เป็นเพราะทำมันไม่พอเหมือนกับการหุงข้าวต้มข้าวอย่างนั้นหุงข้าวหนึ่งข้าวความร้อนไม่พออยากให้มันสุกยังไงมันก็ไม่สุกหรือยังไม่ถึงเวลาสุกนี่ความร้อนมันไม่ยังไม่พอนี่จะให้มันสุกไม่สุกการภาวนาก็เหมือนกันทำไม่พอทำไม่พอนี่สมาธิทำไม่เกิดดอกสมาความสงบไม่เกิดขึ้นจะสงบขึ้นไม่จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะการกระทำไม่พอแล้วจะเปรียบเหมือนกับการหุงการต้มไม่ผิดเลยการหุงการต้มก็เช่นเดียวกันความร้อนพอแล้วสุกทั้งนั้นการทำสมาธิการบำเพ็ญจิตภาวนาก็เหมือนกันทำพอแล้วเป็นทั้งนั้นเป็นทุกคนเด็กก็เป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้หญิงก็เป็นผู้ชายก็เป็นนักบวชฆราวาสเป็นทั้งนั้นถ้าหากว่าทำพอนี่เพราะจิตอันเดียวกันทันเหมือนกันหมดไม่แตกต่างอะไรกันเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรนี่มันอดที่จะไปยึดไปถือในสิ่งนั้นๆทั้งนั้นมันไม่ได้เรามีสติสำรวมใจไว้ดีมีสติแล้วจิตสำรวมใจไว้ดีให้อยู่กับใจจริงๆนี่แล้วก็พยายามให้อยู่อย่างนี้จริงๆนี่ในที่สุดมันก็อยู่อย่างนี้ได้ไอ้ใจที่ไปเกี่ยวข้องเรื่องอะไรอะไรนี่ในเมื่ออยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ไปนะเรื่องของใจเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดที่ว่าทำพอเป็นทั้งเป็นได้ทั้งนั้นแต่ทำไม่พอก็เป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นทำพอเป็นทุกคนทำไม่พอเป็นไม่เป็นทุกคนเคยไปภาวนาที่ริมบึงสูตรบึงสูตรนี่เป็นบึงใหญ่และที่นี่โยมก็ไปทำที่พักให้ในริมบึงนั้นริมบึงนั้นมันมีป่ามีไม้ไทรต้นไทรไปตัดรากไทรทำรากไทรทำทางเดินโยกมยาวข้างบนขึ้นแล้วก็เอาฟางปูข้างๆนั่นน่ะนอนฟางนั่นคืนมาก็กดกลางครับนอนอยู่ที่โลกตาม
ล่มใส่แล้วก็นอนอยู่ที่ริมบึงสูบริมบึงสูบนั่นเขาก็ว่าเป็นสถานที่ผีดุแล้วก็เขามีลายแทงลายแทงไงเราก็ไม่เข้าใจลายแทงมีคนไปหาลายแทงไปตามหาเงินหาทองหาทรัพย์ไอ้ตามลายแทงนั่นแหละแล้วคนไปหาน่ะเกิดหาไม่เห็นเกิดหาไม่เห็นหายหลงทางแล้วต้องไปตามกันในหนองอันนั้นไหนปลาร้ายกลางคืนวันนี้เสียงปลากระโดดจ๊อบ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 ล่ะเวลาเนี่ยในแดนเดือนมังหายเวลาปลากระโดดนั่นก็เงาหน้าเหมือนกันใกล้กระทบกับไอ้ความแสงในเดือนนั่นน่ะจ๊อบ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 อยู่นั่นแล้วก็เสียงกบเสียงเขียดน้อยเสียงเขียดของจ๊อบ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 อยู่ในบริเวณรอบๆที่เรานอนเนี่ยทางเดินจงกรมเนี่ยมีแต่เสียงเขียดร้องเขียดก็มานอนอยู่ในที่ลุ่มๆข้างบนมันเป็นป่าไส้นอนอยู่ที่นั่นพอค่ำพอส่งน้ำส่งท่าเรียบร้อยก็เดินจงกรมเดินจงกรมเดินจงกรมเดินไปนี่มันอดที่จะคิดที่ถึงไอ้เรื่องอะเพราะว่าผีมาพาคนไปหาลายแทงนะนะนี่ทำให้คนเราไปหาลายแทงหลงกับบ้านไม่ถูกนะนะอดจะคิดถึงเรื่องนั้นเรานั่นไม่ได้เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดินไปก็พิจารณาร่างกายไปพิจารณาร่างกายไปตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าข้าเท้าขึ้นมาศีรษะศีรษะขึ้นมาเท้าเท้าลงไปหาศีรษะเดินไปอย่างนั้นนะใจมันก็ค่อยรวมตัวเข้ามาในตัวของเรานี่นะอยู่ในการพิจารณาตัวของเรามันก็ค่อยชัดขึ้นมาแจ้งขึ้นมาไอ้ความกลัวไอ้ความหวาดระแวงที่เดินเดินจงกรมก็เหมือนกับใครจะมาตามข้างหลังไงนี่นะอันนั้นไม่มีใจมันที่จะไปวิตกกังวลไปหวาดระแวงไม่มีแล้วเพราะใจมันมันหมุนอยู่กับพิจารณาร่างกายแล้วทีนี้อ้าวก็ถ่านแล้วก็ถ่านใจมันเริ่มสงบรวมอยู่ในการพิจารณาล่ะนี่เอาทีนี้เอาละทีนี้ไปนั่งภาวนาเข้าไปเป็นนั่งในแกนั่งภาวนาใจก็สงบดีทีนี้เวลานอนนะนอนฝันทีนี้ฝันว่ามีการต่อสู้กันนะฝันมีการต่อสู้กันเนี่ยทีนี้ก็มีการต่อสู้ในการต่อสู้กันนั้นน่ะปรากฏว่าเขาสู้เราไม่ได้จะสู้กับใครก็ไม่ทราบนะนี่เขาสู้ไม่ได้นี่เราเป็นผู้ชนะเขานี่ละนอนแป๊บเดียวนั่นนะเราไปแป๊บเดียวนะมันฝันไปยืดยาวทีเดียวนะมันจะเป็นเพราะอะไรก็ไม่ทราบละตื่นขึ้นมาว่ารู้สึกตัวโอ้เราหลับนี่ว่าเรานอนภาวนามันหลับไปแป๊บเดียวนั่นนะฝันไปยืดยาวนะในเมื่อไอ้เราฝันไปยืดยาวก็ฝันเป็นลักษณะที่ดีกว่าเป็นมงคลดอกซึ่งจะมีการต่อสู้กันตกไอ้ใกล้ๆก็ว่าไว้หวาดเสียวสักหน่อยเวลาต่อสู้นั่นน่ะในที่สุดเราก็ปลอดภัยหรือเราก็เป็นฝ่ายชนะลุกขึ้นก็ไหวพระสวดไหวพระก็นั่งสมาธิต่อก็ไม่มีอะไรจึงเราจะไปพักที่ไหนไปพักที่ไหนเขาว่าผีดุไม่เห็นมีอะไรดุสักทีมีนี่มีแต่เสียงกบเสียงเขียดเท่านั้นน่ะแล้วก็ไปพักที่หมู่บ้านตรงบรรยศชาติแถวนี้ไอ้ตรงนั้นเขาว่าผีดุมีหอผีมีโพนแล้วก็มีหอผีอยู่ในนั้นผีปู่ตาเขาอะนี่ทีนี้บรรยศชาติอันนั้นก็เขาว่ามีเคยมีพระกรรมฐานมานอนแล้วหนีไปดังคืนเลยเขาว่าหนีไปก็เพราะผีตรงนั้นมาไล่ผีในป่าตรงนั้นมาไล่เราก็ผีมันถูกกันอยู่อ่ะไม่มีปัญหาอะไรหรอกนี่ก็ถูกกันจริงๆเราไปนอนสบาย
ผีไม่วุ่นวายเลยวุ่นวายคนนี่บ้านก็ชาติเป็นบ้านใหญ่นี่บ้านใหญ่คนมากวัวควายก็มากพอใกล้สว่างมาโอ้ยเสียงผู้เสียงคนแล้วก็เสียงบัวเสียงควายสนั่นวันไหวนี่โอ้เราก็คิดโอ้ที่พระท่านไปนี่ไปเพราะผีตัวนี้มันไม่ใช่ผีในพลจำปวกดอกมันผีในบ้านนู่นน่ะนี่ท่านเลยหนีนอนที่ดอนหมีดอนหมีนั่นโอ้ดีภาวนาดีดอนหมีนั่นน่ะไปก็หลวงพ่อบูหลวงพ่อบูนี่ภาวนาดีนะเป็นนอนในอยู่ที่ดอนหมีนั่นนะหลวงพ่อบูนี่โอ้ปรากฏพวกเทวดามานะนี่พุทธเถรเทวดามาฟังเทศนี่ภาวนามาฟังเทศหรือฟังธรรมอะไรต่ออะไรของเพิ่นหลวงพ่อบูนั่งภาวนานี่ถ้าหากว่าได้นั่งแล้วนี่จะหนาวยังไงก็ช่างจะร้อนยังไงก็ช่างเถอะนี่สว่างเลยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นผู้เฒ่าว่าไม่มีเลยมันเบาไปหมดเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บทั้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวไม่มีมีแต่ความสว่างอยู่ในใจและใจก็อยู่ในความสว่างของอยู่ในของใจนั่นนี่นั่งใครๆกับถ้าหากว่ามีนาฬิกาเงี้ยเดี๋ยวก็ตีโมง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 ไม่กี่โมงมาไงประเดี๋ยวไม่กี่โมงก็สว่างขึ้นมาแล้วก็อยู่อย่างนั้นอ้าวผู้เฒ่านี่เก่งได้เรื่องทีเดียวหลวงตาบูก็เป็นคนบวชด้วยศรัทธาสองสามีภรรยาไม่เป็นคนไม่มีลูกทีนี้ก็มีความต่างคนก็มีความเลื่อมใสในครูบาอาจารย์ก็คิดจะออกบวชกันในที่สุดก็ให้ฝ่ายแฝดคุณภรรยาเราออกก่อนแต่ความจริงฝ่ายคุณภรรยาอยากให้ผู้ชายออกก่อนนี่แล้วก็จะไปบวชเป็นไปขาวไม่ชีอยู่ตำวัดตำว่าไปฝ่ายผู้ชายก็ยังค้านนั่นค้านนี่อ้างอย่างนั้นอ้างอย่างนี้หนึ่งจะว่าก็เป็นคนที่เรียกว่าขยันขันแข็งในการมีงานในที่สุดฝ่ายหญิงก็ออกไปบวชก่อนไปบวชอยู่ในเป็นไม่ขาวไม่ชีอยู่ในที่วัดล่างเนี่ยริมไม่ดินดินต้องกำนั่นนะทีนี้ต่อมาหลวงพ่อบูก็มาบวชบวชก็มาอยู่บนโคกแล้วต่อมาเป็นอยู่ในโคกวัดป่าโคกนี่นะก็มาอยู่ที่นี่ไปอยู่วัดป่าโคกไปมาปีนั้นเราไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวในบริเวณแถวริมน้ำกังไปแถวนี้นี่แล้วก็ขึ้นไปพุ่นเนี่ยขึ้นไปทางเขตอำเภอกุดบากไปบ้านข้อยน้อยข้อใหญ่ไปพุ่นละแต่ก่อนไปไหนมีแต่เดินก็เดินทั้งนั้นถ้าหากว่าระหว่างเดินในชอบเป็นไข้พูดถึงเดินนี่มันเคยจะถูกกันเท่าไหร่แล้วเดินไม่เก่งเดินถ้าหากว่าเดินมดมืดล่ะคืนคืนมาล่ะไปไข้มันจะว่ามันอะไรนะมันจะเป็นเพราะมันอักเสบเมื่อมันบอบช้ำนั่นแหละหลังจากนั้นก็หายเห็บนี่ทำไมเป็นไข้ได้นะเห็บป่าโตนั่นนะถ้าไปนอนป่าในยามมีฤดูหนาวหลังจากออกพรรษานั่นนะเห็บมากเห็บโตถ้ากัดขึ้นมาแล้วถือเนื้อจะถือไอ้คันเนื้อคันตัวเป็นไข้ขึ้นมาทีเดียวเห็บนี่ถ้าหากว่ามันได้กัดไปแล้วนี่ดึงออกมานี่เดือน2เดือนเนี่ยแผลตรงนั้นยังไม่หายยังเป็นแผลอยู่อย่างนั้นเขาว่ามันต้องเท่าไรนะมันต้องเท่ากี่มันกี่เกล็ดถ้ามันจึงหายอ่ะเป็นเดือนทีเดียวมันจึง
มันยังเป็นไอ้มันจึงหายมันตุ่มอยู่อย่างนั้นแกออกมาเป็นเกล็ดแล้วมันก็เป็นอีกตุ่มเห็ดเห็บนี่อันตรายเป็นสัตว์ที่มีพิษมากทีเดียวว ันนี้มีพระองค์หนึ่งเมื่อปีแล้วไปจำพรรษาที่อำเภอจอมทองมั้งทางเชียงใหม่ปีนี้กลับมาคือท่านอะไรท่านลืมไปแล้วนั่นเอาทำไมกลับมาเชียงแล้วไปฆ่าทางไกลวะไปฆ่าทางไกลมันน่าจะได้กำไรดีถ้าว่าไปนี่กลับมาอย่างนี้แสดงว่ารู้สึกว่าการฆ่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เลยพูดจะไปหาที่ไหนหาสถานที่ภาวนาแต่ยังมีหาสถานที่ภาวนาอยู่นั่นยังหลงอยู่ไม่ต้องไปหาสถานที่ไหนสถานที่ภาวนานี่เพราะในเรานี่มีอยู่แล้วกายของเราทั้งหมดเป็นสถานที่เหมาะในการที่จะภาวนาทั้งนั้นเหมาะในการที่จะเอามาเป็นอารมณ์ของการภาวนาทั้งนั้นและพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนให้เอากายของเราที่มีอยู่นี่แหละเป็นอารมณ์ของการภาวนาตาวาติงซานี่ก็หมายถึงว่าอาการ32นี่เป็นอารมณ์ของการภาวนาทุกอย่างทุกชิ้นส่วนทีเดียวกายของเราก็เหมือนกันจิตของเราก็เช่นเดียวกันเป็นอารมณ์ของการภาวนาทั้งนั้นถึงว่าจะไปหาพุทโธธรรมโมสังโฆณสถานที่ใดๆไม่มีโอกาสที่จะเจอดอกเพราะพุทโธธรรมโมสังโฆไม่ขึ้นอยู่ไม่อยู่กับสถานที่นั้นๆขึ้นอยู่พุทโธธรรมโมสังโฆมีอยู่ในใจของเราๆท่านๆนี่ในเมื่อมีอยู่ในใจของเราแล้วจะไปหาพุทโธธรรมโมสังโฆที่ไหนไปหาที่ไหนไม่เจอถ้ายังหาอยู่ยังหลงอยู่เพราะทำไมยังหลงล่ะเพราะมันไม่เห็นพุทโธธรรมโมสังโฆมันก็ต้องหาถ้าหากว่าเห็นแล้วไม่ต้องไปหาเห็นแล้วจะไปหาทำไมก็เห็นแล้วยังจะหามันก็ไม่เห็นเท่านั้นแล้วเรียกว่ายังไปหาพุทโธธัมโมอยู่มันก็ยังหลงอยู่นั่นเองยังหลวงปู่มันท่านเดินโยมกลมอยู่ที่ไหนอยู่กับพวกไอ้วอมมูเซอร์หรือทุกเจ้าเดินยังไงเดินหาอะไรเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาท่านตอบว่าไงตอบว่าหาพุทโธท่านเดินหาพุทโธตอกตอกง่ายแต่การพุทโธของที่ท่านหาท่านไม่ได้หาพุทโธหาไม่เห็นหาข้างนอกไม่เห็นหรอกถ้าหาเข้ามาหาตัวพุทโธหาเข้ามาหาองค์พุทโธหาเข้ามาถึงหาเข้ามาหาตัวพุทโธมีโอกาสที่จะเจอมีโอกาสที่จะถึงมีโอกาสที่จะเห็นคำว่าองค์พุทโธได้จึงว่าพุทโธไม่ต้องไปหาที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้พุทโธนั่นเองจึงเป็นพุทโธขึ้นมาภาษาวกของพระพุทธเจ้าที่รู้ธรรมเห็นธรรมก็คือรู้พุทโธ